แน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาแน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาเผยลุคสุดปังลากกระเป๋า12ใบมั่นใจความพร้อม 100% และแล้วก็มาถึงวันที่แฟนนางงามและคนไทยรอคอยกับการบินลัดฟ้าสู่จักรวาลของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา 23:30 นวันที่24ธันวาคม2565แอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมทีมงาน TPN Global TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งสู่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2022โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK69 กับลุคสุดเที่ยวพร้อมกระเป๋าเดินทางกว่า12ใบพบความมั่นใจและชุดสวยไปเต็มกระเป๋าเพื่อเป้าหมายคว้ามง3กลับบ้านเป็นของขวัญให้กับชาวไทยโดยมีแฟนๆมารอส่งให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามการประกวด Miss Universe 2022ครั้งที่71จัดขึ้นในวันที่14มกราคม2566วันที่15มกราคม2566เวลา 7:00 ถึง 10:00 นตามวันเวลาในประเทศไทยโดยปีนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022เจ้าของสตอรี่สุดทัดประทับใจสาวงามหนึ่งเดียวที่สวยทรงพลังจะเป็นความหวังอีกครั้งในการพิชิตมง3ของสายสะพายไทยสำหรับการเตรียมตัวของแอนนาเสืองามเอี่ยมและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เรียกได้ว่ามีความพร้อมมากกว่า 100% ทั้งการดูแลเรื่องความงามอย่างไม่มีที่ติเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพร้อมฝึกฝนทักษะความสามารถอีกหลากหลายด้านรวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่จะใช้สวมใส่ตลอดการประกวด Miss Universe 2022ผ่านฝีมืออันประณีตวิจิตรบรรจงโดยดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้แอนนาเสืองามเอี่ยมก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่และพิชิตมง3กลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจผ่านเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th แอปพลิเคชัน Miss UniverseThailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกช่องทางกองประกวดได้แก่ TikTokmissuniversethailand.offacebook missuniverse.in.th instagram missuniverse.in.th youtube missuniversethailand ตุ๊กกี้เปิดใจป่วยรักษาเกือบ2ปีชีวิตดิ่งหัวเราะยังน้ำตาไหลเข้มแข็งจนหนูหายแล้วอีกหนึ่งนักแสดงตลกขวัญใจประชาชนสำหรับตุ๊กกี้สุดารัตน์โพน้ำคำกับผลงานที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทางบ้านจนเป็นที่รักล่าสุดตุ๊กกี้ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงอาการป่วยที่เข้ารับการรักษาจากแพทย์ตลอด2ปีที่ผ่านมาโดยเผยว่าเกือบ2ปีที่ความไม่พอดีของอารมณ์ขึ้นลงเหวี่ยงเวียงวีนหัวเราะตอนน้ำตาไหลร้องไห้ไปยิ้มไปเหมือนคนบ้ามันจบไปละมันก็ผ่านไปด้วยดีสุดท้ายนี้ขาดไปไม่กี่วันก็ครบ1ปี28มกราคม65ในการต่อสู้กับมันฉันเรียกมันว่าอีโรคบ้าโรคที่คนอย่างฉันไม่ชอบกินยา
โรคที่คนชอบคิดเรื่องคนอื่นอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนชอบความสนุกมากอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนจริงจังอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนชอบห่วงชีวิตคนอื่นอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนไม่ปล่อยวางอย่างฉันไม่ชอบสุดท้ายไอ้ที่มันไม่ชอบแต่ต้องทำให้ได้และให้ชอบจนอยู่กับมันให้ได้มันต้องรักษาใช่รักษามาแบบต่อเนื่องพยายามสุดๆเอาใจไปให้เวลากับคุณหมอ60เอาใจให้ตัวเองอีก 40% วัดใจสู้กันไปทดสอบความอดทนสักครั้งมีเมื่อวันที่ต้องสู้กับโรคแบบนี้มันก็ต้องเอาให้อยู่ไม่ล้มหมอนนอนเสือเข้าน้ำเกลือก็บุญละแต่แน่รู้แหละสมองสั่งการชีวิตซึ่งในใจคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใจสู้กับมันสุดท้ายแล้วก็ผ่านมันไปได้ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความคลี่คลายเบาลงในเรื่องความคาดหวังตาสมัยยายพิมพ์ที่พูดสั้นๆทุกครั้งว่าให้คิดแต่เรื่องตัวเองพอแล้วง่ายๆแต่หนูเข้าใจมากจะขอบคุณพี่บู้คนแรกคนเดียวที่เจอกับอีโรคบ้าก่อนใครที่เดียวที่รองรับช่วงดิ่งช่วงพุ่งคนที่รับส่งโรงพยาบาลพร้อมกับคำว่ารักตัวเองได้ไหมขอบคุณพี่อุ่นผู้เปิดสมองด้วยคำปลอบใจที่ถูกกรอกคำห้วนๆที่พูดครั้งเดียวจบและหนังสือทุกเล่มที่ตามคำสั่งแล้วมันดีต่อแก่นใจมากขอบคุณนะทุกคำด่าเท่ากับห่วงขอบคุณพี่อามผู้ถามไถ่ทุกครั้งและคำปลอบใจที่พูดแล้วอืมนี่คนรักกันขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลทุกท่านนะคะหนูรอดและปลอดภัยละค่ะขอบคุณหนังสือทุกเล่มทุกสำนักพิมพ์ที่จันลงใจให้หนูตลอด11เดือนขอบคุณหัวใจที่หวังดีทุกครั้งที่เจอคำว่าสู้สู้จากทุกคนจำทุกครั้งที่ได้ยินขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก DM ที่ให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเชื่อเสมอมันหายได้สมองเราใจเราเอาให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนแล้วทุกอย่างก็จะเสมอภาคเสมอใจเสมอตัวเลือกได้เพื่อความสุขเลือกแล้วก็จะสุขขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับอะไรก็ตามที่ต้องการคนเข้าใจสุดท้ายใจที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดคือใจเราเองบันทึกใจวันที่24ธันวาคม65หนูหายแล้วของขวัญปีใหม่2566ช่องวัน31ยกทัพละครเด็ดปี2566เสิร์ฟความสนุกทะลุจอช่องวัน31ยกทัพละครเด็ดปี2566เสิร์ฟความสนุกทะลุจอต้อนรับปีกระต่ายทองด้วยละครหลากรสหลายอารมณ์พร้อมยืนหยัดความเป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านละครยกทัพความปังสุดมันมาบุกหน้าจอต้อนรับปีกระต่ายทองสำหรับโปรเจกต์ละครปี2566ที่ทางช่องวัน31เตรียมปักธงความสนุกด้วยละครหลากรสหลายอารมณ์ที่คัดสรรนักแสดงคุณภาพฟอร์มสดงานดีฝีมือพรีเมียมมาร่วมถ่ายทอดผลงานคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศทั้งละครช่วงเวลา1ทุ่มและละครหลังข่าว20:30 น.พร้อมยืนหยัดความเป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านละครด้วยสโลแกนละครดีดูที่ช่องวัน31ประเดิมด้วยละครรักข้ามภพข้ามชาติที่เต็มไปด้วยแรงแค้นมณีพยาบาทที่พระเอกนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณมาประกบคู่บัวนลินทิพย์สกุลอองอำไพซึ่งมาร่วมงานกับทางช่องวัน31ครั้งแรกร่วมด้วยอีกหนึ่งนางเอกมากบทบาทเป็นเรวิยานันทาเกิดที่กระโดดมารับบทผีสาวแสนอาฆาตกับการตามหาความจริงเกี่ยวกับแหวนมุกดามณีแห่งความพยาบาทพร้อมกับการตามทวงคนรักจากชาติก่อนละครพีเรียดพระนคร2410กับเรื่องวุ่นๆของแม่สื่อตัวจี๊ดที่มีภารกิจต้องจับคู่ให้นายโปลิสแห่งพระนครซึ่งได้พระเอกหนุ่มฝีมือเฉียบชรจินดาโชตมาปะทะฝีปากกับนางเอกรุ่นใหม่มากประสบการณ์ชาเลต วาสิตาแฮเมนาวในบทแม่สื่อตัวแสบร่วมด้วยทีมนักแสดงอาทิพอยชลวิทย์มีทองคำ
อาอานัทพลสิริชุมแสงหญิงหญิงสรุชาเพชรโรจน์ VIP รักซ่อนชู้ละครดราม่าสุดเข้มข้นอีกหนึ่งเรื่องที่จับพระนางงานดีฝีมือขั้นเทพป้องนวัตคุณรัตนรักษ์และปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลมารับบทสามีภรรยาผู้มีปมในใจมากมายเมื่อความรักถูกหักหลังและความไว้ใจถูกทำลายชีวิตคู่ที่ต้องอยู่ด้วยความระแวงจะลงเอยอย่างไรร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นใหม่สายคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกัปตันภูทะเนศหงมานพแป้งอรจิราแหลมวิไลจีน่าวิรายาพัทรโชคชัยไออธิชนันศรีเสวกเพิร์ดมิรินสราตั้งกิจสุวานิชอักอักครัตนิมิตชัยรักร้ายละครที่กระแสปังเกินต้านทุกช่องทางโซเชียลตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้งที่เผยภาพการรวมพลนักแสดงมีของมาประลองฝีมือกันสุดพลังงานนี้ได้นางเอกงานดีใหม่ดาวิกาโฮเน่มาประกบคู่สองพระเอกงานคุณภาพเจตพิพัฒน์ศิลพพัฒน์และมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์กับบทบาทความดราม่าสุดเข้มข้นเมื่อหญิงสาวผู้มีความเพียบพร้อมแต่ชีวิตเธอกลับต้องเจอความรักที่เต็มไปด้วยความลับร่วมด้วยทัพนักแสดงสุดปังแหม่มคัทริยาแม็กอินทอสลิลลี่พันธิลาวินปันสิริธนาโชติพนมนาคาละครฟอร์มยักษ์ 4G สุดประการตาที่จะพาทุกคนร่วมพิสูจน์ความลี้ลับไปกับตำนานพญานาคผ่านฝีมือการกำกับจากผู้กำกับมือทองสันสีแก้วหล่อและทีมนักแสดงสายคุณภาพนำแสดงโดยนางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลประกบคู่พระเอกหนุ่มตรีพรพัฒน์ศรีขจรเดชาร่วมด้วยก้องวิทยาเทพทิพย์เพชรโบราณินหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หญิงหญิงสรุชาเพชรโรจน์มาร่วมไขปริศนาเกี่ยวกับคำสาปและชาติภพของพญานาคไปพร้อมกันดวงใจจอมกระบี่อีกหนึ่งละครแฟนตาซีฟอร์มใหญ่จากนิยายดังที่ได้พระเอกฮอตไรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์และเหน่งสรันนราประเสริฐกุลประกบคู่สองนางเอกเอสเธอร์สุปรีลีลาและเพลงขวัญนัตยาทองเสนเมื่อพระเอกสุดฮอตขวัญใจสาวสาวจากนิยายเรื่องดังทะลุมิติจากโลกยุทธภพมาอยู่ตรงหน้าเธองานนี้เธอจึงต้องทำทุกทางเพื่อพาเขากลับไปด้านละครหนึ่งทุ่งทางช่องวัน31ยังคงครองแชมป์ผู้นำคอนเทนต์เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเริ่มการที่ละครที่พร้อมจะสร้างพลังบวกให้กับชีวิตเพื่อแม่แพ้บ่อได้นำโดยพระเอกทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีประกบคู่นางเอกดาวรุ่งผิงผิงนิชาปิยวัฒนานนท์กับเรื่องราวการสู้ชีวิตของสาวอีสานผู้ที่มีความฝันและพร้อมจะสู้กับทุกอุปสรรคเพื่อทวงคืนที่ดินของครอบครัวกลับคืนมาร่วมด้วยแซกทุมแพไฮชุติมาฝนธนสุนทรน้องอินเตอร์รุ่งระดาขนมจีนกุลมาศช่องวัน31และการกลับมาของจักรวาลวันยูนิเวอร์สเริ่มด้วยละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีข้าวเหนียวทองคำกับเรื่องราวสุดอภินิหารของหนุ่มโรงงานสู้ชีวิตที่อยู่ได้กลายเป็นฮีโร่จอมพลังเพราะได้รับพลังจากข้าวเหนียวทองคำนำแสดงโดยพระเอกใหม่แกะกล่องทีมคุณากรปุราโสประกบคู่นางเอกวัยใสเซียนพรสวงรวยรื่นร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกคับข้างอาทิคุกกี้ยดาสุวรรณปัตนะเชนทวัฒน์สันปลิ่งสิริวัฒน์สมจิตจงจอหอดอกอ้อทุ่งทองสมรักคำสิงห์ไลลาธิดายักษ์สองละครแนวแฟนตาซีที่เคยสร้างปรากฏการณ์สุดปังพร้อมกลับมาสร้างความสนุกสุดป่วนอีกครั้งของฮีโร่พันจิ๋วแต่แจ๋วจากจักรวาลวันยูนิเวอร์สที่จะกลับมาพร้อมภารกิจใหม่ใช้ไลกว่าเดิมพร้อมด้วยนักแสดงชุดเดิมนำทีมโดยอินเตอร์รุ่งระดารุ่งลิขิตเจริญนิโคลเทริโอปีโป้ณัชพันธ์มุกนภพัฒน์ทิตกวินลิฟสุพจน์จันเจริญปิดท้ายกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่ต้องต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบในเมืองใหญ่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตนำแสดงโดยนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานไม้พิรมพรร่วมด้วยตูมตามยุทธนา
ก้องวิทยาไข่มุกรุ่งรัตน์และน้ำตาลชลิตาเมื่อโชคชะตาพัดพาให้ดอกหญ้าในป่าขาวต้องเข้ามาเผชิญชีวิตแสนโหดร้ายในป่าคอนกรีตท่ามกลางการดิ้นรนและผู้คนที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเขาและเธอจะเอาชีวิตรอดในสังคมนี้ได้อย่างไรเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ทางช่องวัน31ปล่อยออกมาเท่านั้นยังมีหมัดเด็ดสุดโดนอีกชุดใหญ่รับรองว่าปล่อยออกไปกระแทกใจแฟนละครเต็มคาราเบลแน่นอนThank you.